เมนูที่เตรียมมาวันนี้คุณผู้ชมจัดใจเลยพัดเป็นคนชอบมากเลยสะเดากรอบน้ำปลาหวานเรื่องของน้ำปลาหวานเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไปซื้อกันนะคุณผู้ชมเขาไม่ทำกันแต่จริงๆมันทำง่ายง่ายวันนี้เจนี่สักอยากให้สูตรน้ำปลาหวานแบบที่ตัวเองชอบคุณผู้ชมน้ำตาลปี๊บเนี่ยใส่ลงไปก่อนเป็นคนทำสูตรนี้แล้วก็ไปแจกจ่ายเพื่อนฝูงเสร็จแล้วก็เปิดเตาคุณผู้ชมให้น้ำตาลปี๊บเนี่ยเริ่มละลายแล้วก็มีสีน้ำตาลอ่อนๆนิดนึงก่อนทุกครั้งเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ทำเฉยๆแบบนี้ไม่รู้ไม่ชี้ให้กระทะมันเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวน้ำตาลจะค่อยๆละลายใช้กระทะแบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวไหม้พายก็แน่นอนที่สุดไม่ทำลายผิวที่เคลือบก็เป็นพายซิลิโคนหรือไม่ก็เป็นพายไม้แบบนี้ไม่ควรใช้โลหะนะคุณผู้ชมนี่น้ำตาลก็เริ่มละลายคุณผู้ชมเห็นไหมที่ก้นกระทะนี่ละลายแล้วเห็นไหมเนี่ยเราก็ทิ้งเอาไว้อย่างนี้แหละต้องคิดอะไรมากคุณผู้ชมใจเย็นๆจะเห็นว่ากระทะเนี่ยร้อนทั่วหมดเลยเดี๋ยววนน้ำตาลให้คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าการกระจายความร้อนของกระทะเห็นไหมเนี่ยทั่วเลยทั้งที่ไฟมันขึ้นอยู่ตรงกลางแต่มันร้อนหมดเลยนั่นหมายความว่าก้นกระทะเขากระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงเริ่มเป็นสีน้ำตาลไปเรื่อยๆไม่รู้ไม่ชี้ไม่ต้องไปสนใจมันไม่ได้ถึงกับไหม้แล้วก็ถึงกับขมปื้อนะคุณผู้ชมไปเรื่อยๆพอน้ำตาลแถวนี้เริ่มเป็นสีคล้ำๆอย่าปล่อยจนกระทั่งดำปื้อแล้วคุณผู้ชมใส่น้ำตาลปี๊บก็ต้องใส่น้ำตาลทรายด้วยน้ำตาลปี๊บมันให้ความหอมแต่มันจะเหลวนะถ้าน้ำตาลทรายหน่อยมันจะดูแบบข้นขึ้นนิดนึงเวลามันเย็นแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะเห็นมาตรงนี้ก็เริ่มเป็นสีน้ำตาลคุณผู้ชมก็อย่าตกใจอะไรมากมายนะอู้ตายแล้วผมฉันคงจะมีกลิ่นน้ำปลาเอาใส่ลงไปผสมน้ำปลาเสร็จถอยนี้สุดนะได้กลิ่นมาติดที่ผมค่ะอันนี้คุณผู้ชมซองนี้ต้องบอกเลยชอบใช้มากเลยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมครับรสชาติเปรี้ยวมีกลิ่นหอมจากเนื้อมะขามแท้ๆเลยคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวจะนิ่งสับเขามีที่ฉีกนะแต่เราชอบตัดเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมนี่ลงไปเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะเป็นเนื้อมะขามเข้มข้นมากเปรี้ยวเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็คนให้เข้ากันเห็นไหมมันจะข้นง่ายมากคุณผู้ชมบางท่านก็อาจจะเติมน้ำไปนิดนึงเอาละพอเราเคี่ยวไปสักครู่นะคุณผู้ชมเราก็ใส่หอมเจียวลงไปหน่อยนึงในนี้ให้มันพอมีกลิ่นอันนี้ถือเป็นเทคนิคน้ำปลาหวานเราจะต้องมีหอมเจียวปนอยู่ในนี้ไม่ใช่หอมสดนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ปิดไฟเดี๋ยวคุณผู้ชมดูละกันนี่นะอันนี้ไม่รักกันจริงไม่ทำให้ดูนะเพราะหวงสูตรมากสูตรเนี้ยอร่อยมัดใจใครต่อใครมาค้อนโลกเลยขอบอกนี่เสร็จแล้วก็ตักน้ำปลาหวานที่แสนจะเข้มข้นของเราเนี่ยคุณผู้ชมใส่ลงไปในถ้วยนี้นี่แค่นี้ก็กินกับสะเดาได้เยอะแยะนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมเห็นแล้วนะพอน้ำปลาหวานลงไปในถ้วยใช่ไหมพริกขี้หนูสักเม็ดหนึ่งหอมเจียวใส่สองข้างนะไม่บางพริกนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็งาขาวตราข้าวทองคั่วซะตายคุณพระคุณเจ้าจะบอกให้นะเป็นน้ำปลาหวานที่รับประทานคู่กับสะเดาได้อร่อยมากแต่เรายังไม่มีสะเดาขั้นตอนต่อไปทำยังไงให้สะเดาของเรากรอบจะทอดสะเดาให้กรอบก็ต้องเลือกน้ำมันให้ถูกต้องคุณผู้ชมนี่เป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจคุณผู้ชมครับ
และสำหรับแป้งโอ้ยตายแล้วต้องพูดอีกไหมเนี่ยครั้งที่500ล้านครั้งว่าจะมีสักใช้อยู่แป้งเดียวเท่านั้นเองสำหรับการทำให้อาหารกรอบแป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้คุณผู้ชมจัดการตัดซะใส่แป้งลงไปในชำอ่างตามสูตรเลยแหละต้องทำอะไรอีกใส่น้ำเย็นคนให้เข้ากันน้ำมันก็อุ่นไปก่อนเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมใส่น้ำมากนิดนึงก็ได้นะให้เหลวหน่อยนึงสำหรับตำรับนี้พอคนเข้ากันเสร็จแล้วนะก็พักแป้งไว้สักครู่นึงแล้วก็วางไว้ก่อนทีนี้ก็มาคุยกันเรื่องสะเดาอันนี้เป็นสะเดาจัดการต้มลงไปในน้ำใส่เกลือติดหนึ่งเห็นไหมคุณผู้ชมนี่เป็นสะเดาดอกใบนิดหน่อยตอนนี้ดอกกำลังรูปถ้าเป็นเมื่อก่อนเราต้องต้มแล้วก็รูดก้านบางอย่างกินไม่ได้แต่พอเราทอดกรอบเสร็จนะบางทีเราก็เด็ดกินได้บางส่วนก็ตัดกินได้อาจารย์ว่าสะเดากรอบบางคนชอบนะถ้าต้มหนึ่งทีทอดอีกหนึ่งทีความขมมันลดลงไปเยอะเลยนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าน้ำมันร้อนดีหรือเปล่าก็ลองดูก่อนดีไหมสักหนึ่งดอกปึ๊บเอาขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้คุณผู้ชมดูนะจุ่มซะก่อนจุ่มถ้าจุ่มเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะติดใช่ไหมคุณผู้ชมก็สะบัด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 เสร็จแล้วก็จัดการถือชำอ่างมาใกล้ๆคุณผู้ชมนี่คลี่เห็นไหมเอามือเนี่ยจิกตรงก้านแล้วก็จัดการคลี่คลี่ซะเสร็จแล้วก็จัดการอีออนลงไปปึ๊บโอ้ยเราก็จะได้สะเดาเป็นแพรเลยคุณผู้ชมสวยงามมากกดลงไปหน่อยกดลงไปหน่อยนึงนะคลิกกับข้างอุ้ยตายน่ากินนะคุณผู้ชมจุ่มลงไปสิจุ่มลงไปนี่คุณผู้ชมดูสิสะเดากรอบน่ากินใช่ไหมคุณผู้ชมดูสิตายแล้วเก๋กะหรี่มากเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ดูสวยงามนะคุณผู้ชมนะทอดซะทาพริกจากข้างแล้วก็กดหน่อยเอาล่ะพอเริ่มเหลืองๆอย่างนี้ไม่ต้องเหลืองมากเราก็ตักขึ้นคุณผู้ชมสับน้ำมันซะนี่ช่อที่หนึ่งช่ออีกสักสองสามช่อคุณผู้ชมเพราะเราต้องทอดเผื่อคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมไม่ใช่ทอดเองกินคนเดียวนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะแล้วก็สะบัดสะบัดคลี่ออกแบบนี้แล้วก็หย่อนลงไปอุ้ยเกือบมือว่ะคว้าไม่ทันคุณผู้ชมนี่กดหน่อยนึงนะเราก็จะได้สะเดาเป็นแพรสวยงามความขมจะลดลงนะคุณผู้ชมแต่ยิ่งพอเจอกับน้ำปลาหวานโอเคนะกับข้างได้เมนูเก๋ๆแล้วนะใครทำร้านอาหารยิ้มอีกแล้วละสิของใหม่มาให้เล่นอีกแล้วนี่อ่ะอีกต้นหนึ่งนะคุณผู้ชมนะต้นเอาใบๆมั่งดีกว่าจะหาว่าเปิดต้นนี้ใหญ่หน่อยจุ่มซะสะบัดสะบัดแล้วก็คลี่คลี่หน่อยนี่สวยงามนะคุณผู้ชมนะอันนี้กระทะเขากระจายความร้อนดีนะลืมบอกคุณผู้ชมไปเป็นกระทะสแตนเลส3ชั้นไวทลักด้ามไม้สักเดี๋ยวนี้มีด้ามเป็นแบบเบเกอร์ไลท์ด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยทอดก็ได้ผัดก็ได้อุ้ยทำอะไรดูดีไปหมดคุณผู้ชมไม่ติดกระทะนะล้างทำความสะอาดง่ายๆชอบจังเลยอ่ะเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็ไม่ต้องทอดจนกระทั่งมันกรอบเหลืองอุ้ยตายเดี๋ยวทำสะเดาทอดแล้วไม่ได้ทำกุ้ยแขกคุณผู้ชมมาปิดไฟเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาจัดลงภาชนะกันนะครับว่ามันดูน่ารับประทานไหมเนาะ
ผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วสะเดากรอบน้ำปลาหวานหน้าตาดูดี